สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตนิดนึงนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ผมอัดคลิปไปแล้วแหละแล้วก็ปรากฏว่าไมค์ไม่ติดนะครับก็เลยต้องอัดคลิปใหม่นะครับก็ดีไล่ย่อๆให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นต้นที่เอาลงไปเมื่อวานนะครับคือเมล็ดเขียวๆที่ลงเมื่อวานนะครับจะเห็นว่าต้นนึงเนี่ยงอกมาแล้วก็คือไอ้เมล็ดนึงเม็ดแรกที่เราเห็นมันใหญ่หน่อยนะครับก็ตอนนี้งอกมาเป็นใบเขียวแล้วนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยมันปริแตกไปแล้วนะครับก็พรุ่งนี้น่าจะงอกออกมาได้นะครับจะเห็นว่าทั้งสองเมล็ดเนี่ยมันก็งอกปกตินะแม้เมล็ดมันจะไม่แก่เต็มที่นะครับในส่วนของอีกสองเมล็ดเนี่ยเม็ดหนึ่งเนี่ยผมเพิ่งจะลงไปเมื่อกี้นะครับคือมันงอกแล้วลงน้ําไปแล้วแล้วจริงเมื่อกี้ทําให้ดูแล้วแหละนี่นะครับก็งอกมาแล้วนะครับแล้วก็เอาลงดินไปเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันส่วนอีกเมล็ดหนึ่งเนี่ยมันมันเพิ่งจะแตกรากออกมานะครับนี่นะครับก็คือเพิ่งจะมีรากงอกออกมาผมก็จะไม่ลงน้ำเพิ่มละผมก็จะปิดไว้เงี้ยเลยนะครับคือตรงนี้มันมีความชื้นอยู่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะเอาลงดินให้ดูกันได้นะครับทีนี้เนี่ยเจ้าต้นที่งอกเนี่ยจะเห็นว่ามันงอกไวนะเพราะว่าไอ้อันนั้นอาจจะเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์กว่าเมล็ดอื่นๆก็ได้นะครับแล้วก็อันเนี้ยเมื่อคืนที่ถ่ายคลิปให้ดูเนี่ยมันเป็นเวลาตอนประมาณสักสองทุ่มครึ่งนะแล้วก็ ผมก็ลงดินเลยเราก็ไปวางไว้ใต้หลอดไฟถนนนะครับไฟแสงอาทิตย์ซึ่งมันก็จะมีแสงบางๆนะครับอยู่จนถึงเช้าซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นต้นงอกมานะครับจนโอเคพระอาทิตย์ไอ้ขึ้นปุ๊บก็ย้ายเข้ามาไว้ในร่มที่มีแสงแดดลำไรนะครับไว้ในหลังคาบ้านเลยนี่แหละซึ่งมันก็จะโดนแดดเต็มๆอยู่ช่วงประมาณสัก8โมงถึง10โมงนะครับแล้วก็ ที่เหลือก็จะเป็นแสงที่ไม่ใช่แสงอาทิตย์ตรงๆอ่ะก็จะเห็นมันงอกออกมาดีเลยนะครับตอนนี้ที่ถ่ายเนี่ยอยู่ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็งอกมาประมาณนี้ส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็เริ่มงอกแล้วนะครับคือคลิปเนี้ยที่ให้ดูนะครับเพราะว่าผมมีความตั้งใจอยากจะทดลองให้ดูว่าไอ้เมล็ดที่เป็นเมล็ดเขียวนะครับคือไม่ได้เขียวอีกนะครับคือเมล็ดที่ยังไม่แก่เต็มที่เนี่ยยังไม่เป็นสีน้ําตาลทั้งหมดยังมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นสีเขียวอยู่เนี่ยมันก็สามารถเพาะปลูกได้แล้วก็ปลูกได้ในลักษณะที่เห็นนะครับก็คือว่ามันก็งอกได้หมดนะครับเพียงแต่ว่ามันจะใช้เวลาในการปลูกในการบ่มเนี่ยนานกว่าปกตินะครับคือเมล็ดแก่ปกติเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่แค่ประมาณสัก2วันเนี่ยมันก็จะงอกแล้วเราจะลงดินได้ละแต่อันนี้จะเห็นได้ว่าสองอันนี้4วันอันนี้5วันแล้วก็อีกเมล็ดหนึ่งนะครับก็จะนับเป็น6วันหรืออาจจะ7วันเลยนะครับกว่าที่มันจะงอกออกมาให้เราเอาไปปลูกได้นะครับซึ่งก็ถ้าใครบังเอิญว่าจําเป็นต้องตัดเมล็ดก่อนอะไรพวกนี้ก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้ดูว่าเราไม่จําเป็นต้องไปทิ้งมันนะครับหรือไปหลอกขายคนอื่นนะก็บอกตรงๆว่ามันเป็นลักษณะนี้แล้ววิธีการเพาะเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานานแล้วก็ดูแลกับมันนานนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในทิชชู่หลายวันนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามันแฉะเกินเนี่ยมันรับน้ําเข้าไปแล้วมันไม่งอกเนี่ยโอกาสที่มันเน่ามันจะมีสูงนะครับฉะนั้นคงต้องระวังตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าบังเอิญว่าใครที่แบบว่าไปสั่งซื้อหรืออะไรพวกนี้มาแล้วเจอเม็ดลักษณะแบบนี้ไปวอยวายแล้วพวกนี้ก็ถ้าเขารับเคลมก็โอเคไปนะแต่ถ้าเขาไม่รับเคลมจริงๆเราก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคือไอ้ต้นพวกนี้ไม่ตั้งใจที่จะปลูกนะครับพอดีเก็บเมล็ดแล้วก็เลย อยากให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเมล็ดที่มันยังไม่แก่เต็มที่เนี่ยมันสามารถที่จะปลูกได้นะครับหรือเปล่าอันนี้ก็ทําให้ดูนะครับมันสามารถที่จะปลูกได้แล้วก็ต้นพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก็คงจะไว้ข้างนอกนะครับไม่ได้ไว้ในเต็นท์นะเพราะว่าไอ้ต้นฝอยทองที่อันนั้นเดี๋ยวไว้ทํายาให้แม่นะครับมันยังต้องอยู่ในเต็นท์อยู่นะครับก็คือมันยังต้องปิดไฟ12ชั่วโมงอยู่นะครับฉะนั้นไอ้ต้นพวกนี้ก็อยู่ข้างนอกนั่นแหละนะครับก็รับไฟข้างนอกไปแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ย
ต้นพวกนี้น่าจะเป็นต้นที่เราจะจับมาแปลงเพศให้ดูกันนะครับซึ่งผมมีไอเดียอยู่นะครับก็คือว่าเดี๋ยวผมจะใช้น้ำยา ATS ปกตินะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไม่บอกเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็น ATS เนี่ยเขาก็ไม่แนะนำว่าไอ้น้ำยาตรงนี้มันจะใช้มันไม่เหมาะกับการเอามาใช้งานนะครับไม่เหมาะหลังจากที่เราแปลงเพศแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาสูบได้ไม่สามารถที่จะเอามาทำยาได้สำหรับชุดต้นพวกนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสารเคมีแต่ทีเนี้ยอีกตัวที่ผมจะลองเนี่ยมันก็เป็นสารเคมีแต่เป็นสารเคมีที่เราใช้ในไม่ใช่ชีวิตประจำวันหรอกเราใช้สามารถที่จะใช้กับร่างกายเราได้สามารถที่จะกินได้นะครับก็ราคาจะสูงกว่ากันเยอะเลยทีเดียวแต่ทุกคนสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเนี่ยผมอัดรอบที่3นะครับคือรอบแรกลืมเปิดไมค์รอบ2เปิดไมค์แล้วไอตัวไมค์ทานหมดก็อันนี้ก็จะเป็นรอบที่3ที่จริงมันจะโชว์ให้เห็นเลยว่าเราเปิดโดยที่เราไม่ได้ดูด้วยนะว่าไอ2เม็ดเมื่อกี้มันงอกหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็งอกแล้วก็ลงดินไปแล้วให้ลงดินให้ดูในคลิปนั้นไปแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละไม่เป็นไรก็เราไม่ได้จำหน่ายเราไม่ได้อะไรนะครับเราทำให้ดูว่ามันเป็นลักษณะยังไงบ้างนะครับก็เป็นการเรียนรู้กันไปด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหมดวิดีโอคลิปที่อยู่นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประสบการณ์จากที่ผมปลูกแล้วก็ใช้งานจากมันจริงๆนะครับก็เป็นการแชร์ข้อมูลกันสำหรับวันนี้มีแค่นี้จริงๆนะครับสวัสดีครับ